ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เลี้ยงม้าไปเกษียณจะพาเพื่อนๆมาชมกับวอนสีตัวนึงครับแบบวอนสีตัวนี้ชื่อว่าวอนสีพระนารายณ์นะครับสำหรับวอนสีพระนารายณ์จัดอยู่ในวอนสีตับรามเกียรตินะครับวอนสีพระนารายณ์เป็นวอนโบราณนะครับพื้นใบจะเป็นสีแดงนะครับพื้นใบไม่เรียบนะครับดูครับพื้นใบจะไม่เรียบนะครับจะมีรอยนูนของพวกเส้นใบนะครับพื้นใบจะไม่เรียบนะครับขอบใบสีเขียวนะครับใบสีเขียวเข้มนะครับปลายใบแหลมนะครับปลายใบแหลมนะครับหูฉีกถึงสะดือนะครับสะดือไม่ม้วนนะครับกั้นใบสีเขียวนะครับกั้นใบสีเขียวครับสำหรับต้นนี้นะครับนะครับมีน้องขึ้นมาต้นนะครับต้นนี้ก็น้องเข้ามากันนะครับแต่เขาโตแล้วต้นนี้เขาก็กำลังแทงหลอดใหม่ขึ้นมาครับต้นนั้นก็คือลูกยังเบบี้เล็กๆเลยครับมันจะขึ้นมานะครับหลังใบก็จะเป็นหลังใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็มีสีแดงทะลุออกมาครับหลังใบจะเป็นสีเขียวมีสีแดงทะลุออกมานะครับเก็บได้ง่ายครับอันนี้ก็แทงหลอดมาจะเปิดใบนะครับก้านสีเขียวนะครับหลังใบสีเขียวมีสีแดงทะลุออกมานะครับขอใบสีเขียวเข้มนะครับพื้นใบสีแดงครับพื้นจะไม่เรียบนะครับพื้นจะไม่เรียบเขียนโดยดีครับพื้นใบจะไม่เรียบนะครับก็ได้กล้องตรงนี้ไม่ค่อยจับโฟกัสนะฮะดูฮะพื้นใบจะไม่เรียบนะครับใบเรียวแหลมนะครับหูนี่ฉีกถึงกระดือครับตรงหว่างหูจะมีแต้มสีขาวๆด้วยนะครับแต้มสีขาวๆนิดนึงฮะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีแต้มสีขาวๆตรงหว่างหูนะฮะกระดูกใบก็สีแดงนะครับเป็นสีแดงครับตรงนี้ยังไม่ได้กัดสีแดงออกมานะครับขึ้นไปสีเขียวนะครับออกไปสีเขียวแล้วเขากัดสีแล้วก็จะเป็นสีแดงครับสวยมากครับวอนสีอยู่ในตับของรามเกียรตินะครับเป็นวอนโบราณนะครับตับรามเกียรติเป็นตับโบราณนะครับโบราณครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าวอนสีในบ้านของเลี้ยงไม้มีอะไรบ้างก็แบ่งปันกันชมนะครับถูกอกถูกใจเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลี้ยงไม้ไว้กันเสร็จนะครับไม้ใบเกษียณจะทำคลิปต่อไปให้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับยังไม้ใบเกษียณครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ